รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเริ่มชกจริงๆตอนอายุ13 13ก็10กว่าปีแล้วมวยไทยมีเสน่ห์อะไรทำให้องตัวอยากฝึกผมว่ามันคือความอบอุ่นในค่ายมวยมากกว่าความสนุกสนานในการอยู่ค่ายมวยแล้วมีเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยพูดไทยเก่งมากไม่ใช่ชีวิตอยู่ในค่ายมวยเลยหรอซิกแพคอย่างเงี้ยเราต้องดูแลยังไงสร้างยากไหมสำหรับผมก็คือด้วยความที่เป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กๆมันก็มีใช่แล้วต้องเมนเทนยากไหมก็มันก็คืออยู่ที่การดูแลพี่เหมียวฮัลโหลพี่ฮัลโหลเห็นเป็นฝรั่งครับตัวครับครับจะให้เกียรติกับทางรายการหน่อยได้ไหมครับว่าเพราะว่าตอนนี้สาวๆเนี่ยอยากเห็นซิกแพคมากตัวอย่าว่างูนี่นะทีมงานเขียนมาผู้หญิงคนนั้นน่ะถือป้ายอยู่นั่นน่ะคุณผู้ชมหันไปดูยืนไม่อยู่ในสคริปต์นะไม่มีไม่มีในสคริปต์เนี่ยดูซิเนี่ยเนี่ยกูอยากจับด้วยอ่ะมึงทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวพูดซะอยากรู้เลยอ่ะพี่เอโอ้ไม่ให้คนอื่นดูแขกไม่ต้องมาแบบนู้นเจอรายการดีแบบนี้เนี่ยนะคะพี่วานนิดนึงไปช่วยพ่อค้าคนหนึ่งขายของหน่อยได้ไหมอยู่แถวแยกเกษตรนวมินทร์ค่ะลองไปดูเจ้านี้ครับผมสวัสดีครับพี่ต้นใช่ไหมครับครับผมผมของตัวนะครับพอดีพิธีกรเขาส่งมาเขาบอกว่าเราจะต้องไปเจอคนหนึ่งชื่อพี่ต้นขายแซนด์วิชอยู่พี่ใช่ไหมใช่พี่นี่คนดังเลยนะและคนดังคนนี้ก็คือพี่ต้นเจ้าของธุรกิจแซนด์วิชต้นบัวซึ่งหน้าร้านก็คือแยกไฟแดงถนนเกษตรนวมินตัดใหม่ค่ะต้องบอกว่าแซนด์วิชของพี่ต้นทำสดใหม่ทุกวันการันตีด้วยระยะเวลาที่ขายมากว่า10ปีตั้งแต่ถนนเส้นนี้ทำเสร็จใหม่ๆเรียกได้ว่าพื้นถนนยังเงาวัดอยู่เลยค่ะชิ้นหนึ่งไข่ราคาเท่าไหร่32ขอชิมได้ไหมได้ครับปังนุ่ม5วันต่อวันนุ่มกว่าอร่อยอร่อยครับเชื่อจ้ะว่าอร่อยขอพระคุณก็เล่นอมสักคำใหญ่คำโตขนาดนั้นแซนด์วิชต้นบัวมีหลากหลายไส้ทั้งทูน่าแฮมไก่พริกขาวหมูยองแฮมชีสปูอัดโบโลน่าซึ่งพี่ต้นจะเลือกใช้วัตถุดิบอย่างดีกำไรเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ก็พอแล้วล่ะจ้าพี่ไม่ใส่รองเท้าอ่ะอ๋อมันใส่ไม่สนัดครับคือมันร้อนมากอ่ะไม่ร้อนหรอก็ถ้าร้อนมากๆจะรู้สึกแต่ถ้าร้อนไม่มากไม่เท่าไหร่ผมไม่รู้พี่จะถือว่าขอโทษนะผมขอดูเท้าพี่ได้ไหมได้ครับคือมันเดินตั้งแต่4ขวบอ่ะเนี่ยพี่ต้นบอกว่าตั้งแต่4ขวบที่จำความได้ก็เดินแบบนี้มาตลอดค่ะไม่ได้มีใครฝึกให้สวมรองเท้าและเดินแบบนี้สะดวกกว่าซึ่งภารกิจของหนุ่มอองตวนวันนี้ก็คือช่วยพี่ต้นขายแซนด์วิชกลางแยกไฟแดงไปดูสิว่าหน่วยก้านดีอย่างหนุ่มอองตวนเนี่ยจะขายได้กี่ชิ้นคือผมอยากรู้ว่าไม่อันตรายหรอถ้าผมมัวแต่คิดเหมือนพี่อย่างเงี้ยไม่ต้องทำมาหากินพอดีเลยคือคนอยู่ข้างหลังน่ะเขาต้องกินต้องใช้ผมด้วยคือเราต้องพร้อมที่จะเทินหน้ากับมัน
แต่ยอมทำเพื่อคนที่รักยอมทำเพื่อครอบครัวโอ้นับถือคนฟังเลยแบบซึ้งใจอยากบอกพี่ต้นตรงนี้เลยค่ะว่าพี่หล่อมากกอไก่ล้านตัวอ่ะถ้าพร้อมแล้วตามสองหนุ่มไปขายแซนด์วิชกันจ้ะใครผ่านไปผ่านมาแยกเกษตรตัดใหม่ช่วง10โมงของทุกวันก็จะเห็นพี่ต้นเดินขายแซนด์วิชจนเป็นภาพที่ชินตาแบบนี้ละค่ะอันนี้คือที่ของที่ประจำใช่ครับจะเก็บของไว้ตรงนี้ผมจะอยู่ตรงนี้ประจำเลยจะเรียงอย่างนี้ครับตื่นเต้นครับไฟแดงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขายแล้วครั้งแรกในชีวิตเลยอันนี้คือเราต้องตะโกนหมอเอาแซนด์วิชไหมครับไม่เราก็จะคอยดูไฟด้วยไงอ๋อเราต้องดูไฟแดงอ๋อเราต้องไม่ตะโกนนะเราต้องดูไฟแดงคือส่วนใหญ่ผมก็เดินอย่างเงี้ยฮักเขาซื้อเขาก็เรียกเองอะไรพอตรงกลางไม่มีรถเราก็จะเดินเข้าอ๋อโอเคบางทีเราก็เดินมาถึงนี่เราก็หลบมั่งอะไรอ๋อเราก็หลบก่อนรอบแรกถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จครับเพราะว่ายังไม่มีใครซื้อไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะกว่าจะขายได้แต่ละอันพี่ต้นต้องเดินตากแดดขายไปเรื่อยๆนับถือหัวจิตหัวใจของพี่ต้นจริงๆค่ะโอ้ยนี่ขายได้อะเนี่ยมีทูน่าปาโลน่าแฮมแล้วก็หมูหยองกุ้งอัดทูน่าได้25ขอบคุณครับพี่ขอให้มีความสุขมากๆลูกค้าประจำไม่ใช่แล้วพี่ต้นบอกว่าชิ้นละ30ไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วทำไมไม่คิดขาย25ก็อย่างที่ผมบอกพี่ว่าผมอยากจะช่วยคนที่หาเช้ากินค่ำด้วยโอ้โหกำไรกำไรก็ไม่ใช่จะมากมายอะไรค่ะยังลดแลกแจกแถมเบอร์นั้นอีกพ่อคุณว่าแต่หนุ่มองตัวเนี้ยช่วยขายมาจะเกือบชั่วโมงแล้วยังขายได้แค่อันเดียวอยู่เลยค่ะมาทั้งทีอย่าให้เสียเชิงมวยนะหนุ่มอองตวนสวัสดีครับสวัสดีครับโทษเดี๋ยวตั้งทอนนี้พี่มีอันนี้ซื้อแซนด์วิชประจำหรือเปล่าครับเนี่ยพี่มีเหรียญวันนี้ก็ไม่ค่อยเจอเขาค่ะวันนี้ก็เจอก็แซนด์วิชจริงเหรอไม่เอาหนูไม่เอาไปเลยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณนะครับทำไมลูกค้าพี่หน้าตาดีจังอ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนั่นลูกค้าพี่ต้นเขานะตัวเธอแหมมองตามตาเยิ้มเชียสรุปวันนี้ตุ่มอองตวนช่วยพี่ต้นขายได้2ชิ้นจ้าก็มันขายยากมากอ่ะแล้วมันร้อนมากด้วยไอ้ร้อนนี่มันไม่เท่าไหร่คือผมเดินแค่2รอบผมรู้สึกท้อพี่เขาทำแบบเนี้ยมา10ปีแล้วชิ้นนึงไม่ใช่ว่าอ๋อมันขายยากมากขอแบบกำไรชิ้นละ1,000ชิ้นละ500ไม่ใช่บางทีลดราคากำไรชิ้นนึงแค่แบบไม่ถึง10บาทอ่ะนับถือจริงๆอ่ะพี่ต้นนี่คือแบบเป็นฮีโร่ของผมอยู่ตอนนี้ไปมาแล้วครับผมขายจริงพี่เขามากับเราด้วยนะอยู่นี่เลยทั้งครอบครัวเลยสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีและลูกสาวน้องใบบัวคุณแม่ชื่ออะไรครับเอ้าข้างหลังเป็นยังไงอร่อยกันมั้ยคะคุณอ้าวกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยข้างหลังไม่อร่อยอะไรหรอกเงียบกริบขนาดนั้นบอกวันนี้พี่ต้นใจดีมากนะคุณผู้ชมค่ะเอาแซนด์วิชมาให้พวกเราทุกคนได้กินกันด้วยทีมงานบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องเอามาเยอะก็ได้พี่ต้นบอกว่าไม่เอาอ่ะอยากจะเอามาให้ทุกคนได้กินกันนะเห็นไหมอร่อยนะทุกคนบอกแล้วยืนยันว่าอร่อยด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมวันที่หนูไปขายเนี่ยพี่ต้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากพี่ต้นบ้างผมก็จะพยายามถามนะว่ามีเทคนิคแบบเราพยายามที่จะมี eye contact กับเขาหรือว่าตะโกนเรียกหรืออะไรพี่ต้นจะพูดเฉพาะไม่มีอะไรเราก็เดินทำหน้าที่ของเราถ้าเขาอยากกินเดี๋ยวเขาเรียกเราเองซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราต้องเดินไปแบบมันเดินไปรอบโอเคไม่เป็นไรสองรอบไม่มีคนซื้อไม่เป็นไรสามรอบมันเริ่มท้อแล้วว่าเฮ้ยแต่พี่ต้นก็เดินไม่ได้ปีใช่เราเดินอย่างนี้ตลอดโดยที่ไม่ท้อแบบสุดยอดจริงๆที่เห็นเนี่ยความมุมานะของต้นนี่คือวันนี้เนี่ยไม่มีหนี้และยังสอนให้น้องใบบัวเนี่ยเก็บหอมรอมริบด้วยเก่งมากใบบัวลูกขาววันนี้เอาอะไรมาให้ยายดูไหมลูกยายขอดูได้ไหมให้ป้าเหมียวดูหน่อยลูกไอ้เจ้านี่คืออะไรฮะแบบนี้เลยนี่ไงสมุดนี่เดี๋ยวพวกเรามาดูนะคะสมุดออมสินโครงการธนาคารโรงเรียนวันนี้ใบบัวโอ้ลูกเอ้ยเก่งโอ้โหนี่ได้เงินไปโรงเรียนเท่าไหร่วันละกี่บาทสามสิบชีพหนูไม่เอาไปกินหมดใช่ไหมคะแล้วนี่คือหนูเก็บเงินจาก30บาทของหนูนี่จาก30บาทเหรอลูกเหรอแล้วหนูก็ไปเข้าธนาคารทีละเท่านี้ใช่ไหมลูกจนกระทั่งมียอดแล้วเป็นเลข4หลักเก่งนะเก็บด้วยเงินค่าขนมของตัวเองอุ้ยป้าชื่นชมเก่งมากลูกค่ะเก่งเก่งเก่งจ้าใครเป็นคนสอนให้เก็บเงินลูกพ่อบอกให้เก็บเงินแล้วหนูอยากจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรคะอยากซื้ออะไร
ยังยังเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนยังคิดไม่ออกเอามาให้ลุงก็ได้เลยมีลุงจะให้เพิ่มเข้าไปในออมสินน้องแต่พี่ต้นจะมีอาชีพที่มั่นคงแบบนี้ได้มาขายแซนด์วิชแบบนี้เนี่ยนะคะต้องผ่านความยากลำบากมามากมายจริงๆจากคนที่ไม่มีอาชีพเลยคุณผู้ชมนอนใต้สะพานอะไรที่ทำให้พี่ต้นมีทุกวันนี้ได้ช่วงหน้ามาหาคำตอบกันค่ะ